นักการเมืองคนแรกที่ได้เกียรติรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันพระบรมราชนกสาขาสาธารณสุขศาสตร์ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขเมื่อวันที่23พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาที่หอประชุมกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันพระบรมราชนกประจำปี2566แก่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ทำประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขปกติแล้วเป็นปริญญาที่ให้กับผู้นำหรือผู้บริหารสูงสุดในประเทศพร้อมกับเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นนักการเมืองคนแรกของไทยที่รับเกียรตินี้การได้รับเกียรติในครั้งนี้เกิดจากได้ทำคุณประโยชน์อย่างมากให้กับวงการแพทย์และสาธารณสุขดังเป็นที่ประจักษ์ 1. ในด้านการสาธารณสุขสร้างระบบปฐมภูมิที่มีความเข้มแข็งให้คนไทยทุกคนมีหมอ3คนคอยดูแลประจำคืออสม.หมออนามัยและหมอครอบครัวส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในการใช้เพื่อสมุนไพรกัญชากัญชงผลักดันพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์สาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำ 2. ส่วนผลงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเช่นบันทึกความร่วมมือกับทางสถาบันในการผลิตบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนโครงการสบช.สัญจรแนะแนวนักเรียนทั่วประเทศกว่า 2,360 แห่งได้เข้าเรียนในสถาบันโครงการสบช.โมเดลสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคแทรกซ้อนพร้อมทั้งให้โอกาสอสม.กว่า 3,000 คนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลไม่เสียค่าใช้จ่ายริเริ่มโครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ประจำ1วัด1รูปและมีผลงานโดดเด่นคือภารกิจหัวใจติดปีกเป็นภารกิจเหนือการเมืองเริ่มในปี2557โดยนายอนุทินอาสาขับเครื่องบินนำทีมแพทย์ไปยังพื้นที่ต่างเพื่อผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้เสียชีวิตสมองตายที่ยินยอมบริจาคอวัยวะไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นปฏิบัติการไปแล้ว44ครั้งนอกจากนี้ผู้คนในสังคมสื่อมวลชนยังให้การชื่นชมยกย่องในคุณงามความดีของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วย